วัสดีวันฝนตกครับก็วันนี้เรามีทริปที่ไปเขาใหญ่กันนะฮะแต่ว่าดูฟ้าฝนสีเป็นใจมากเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเขาใหญ่น้ำท่วมแล้วก็พายุเข้า3ลูกติด4ลูกติดคือตอนนี้เรามาตอนประมาณวันที่17ตุลาแต่ก็จองไว้แล้วก็เลยใช่แล้วก็มากับพวกพี่ๆป้าๆด้วยก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันโรงแรมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเพราะว่าแล้วฝนตกเราจะเที่ยวที่ไหนได้บ้างยังไม่รู้แต่ต้องไปเพราะว่าจองไว้แล้วโอ้ดูดิน้ำท่วมแบบสาดกระเซ็นเออก็ต้องไปเพราะจองไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันฮะว่าที่โรงแรมจะเป็นยังไงสวยมากคือมองไม่เห็นสุดภูเขาเลยอ่ะเพราะว่าหมอกลงแบบสวยมากหลังจากที่เราทานข้าวที่ครัวเขาใหญ่ใช่แล้วครับก็อาหารเป็นอย่างนี้ก็คือน่ากินมากอร่อยแต่พวกเนื้ออะไรเขาว่าดีมากเลยแล้วก็เบคอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใหญ่มาทั้งทีก็ต้องกินอะไรแบบนี้สักหน่อยราคาก็ไม่แพงมากนี่คือสั่งมาเยอะมากแต่ก็กินกันหมดเกลี้ยงแล้วร้านต่อไปหลังจากที่เราทานของคาวกันแล้วเราก็ต้องมาตบด้วยของหวานนะฮะก็มากันที่ร้านเยโรซับมารีนนะครับเขาใหญ่แต่ว่าฝนตกมันจะถ่ายรูปได้ปะน่าดีก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันซึ่งจริงๆตอนแรกที่วางไว้อะก็อย่างที่เรฟเฟรนซ์ที่หลายหลายคนถ่ายนั่นแหละก็คือเป็นกลางแจ้งแล้วก็เห็นแบบเป็นบ้านกระจกอะไรอย่างนี้เป็นร้านที่เป็นกระจกสีดำใช่แต่ฝนตกอ่ะมันเป็นกลางแจ้งอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการมาเยลโล่ซัมมารีนเยลโล่ซัมมารีนอือฮึพวกก็สั่งเป็นตัวที่มันเป็นเหมือนแบบเลมอนไอซ์เลมอนไอซ์โซดาก็จะมีแบบนี้ประมาณนี้ก็140บาทประมาณนี้ถ่ายรูปสวยไหมก็ดีแต่ถ้าวันที่ไม่ฝนตกอ่ะมันน่าจะเยอะเขามีร่มใส่มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นฝนตกมันก็ยังแบบร่มมันก็สวยนะไม่ต้องคือไม่ต้องเตรียมร่มมาเองโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมกันนี่ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ The Series รีสอร์ทเขาใหญ่ครับซึ่งห้องถือว่าสวยเลยนะสวยมากที่นี่จะมีfacility ที่สวยงามก็คือว่าเป็นสระว่ายน้ำเนอะที่อยู่ด้านหน้าเลยตรงล็อบบี้เป็นพาโรนาใช่ก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วก็สระว่ายน้ำก็ลึกแค่เมตรที่สิบง่ายๆใครๆก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ก็มีฟิตเนสมีอะไรโอ้มีครบแหละมีAfternoon Teaใช่เอามาพูดถึงห้องกันก่อนชอบตรงนี้อ่ะชอบอันนี้ใช่มันมีมุ้งด้วยแล้วก็ที่ชอบที่สุดใช่และที่ชอบอีกที่นึงก็คือเป็นบาร์รูมที่เป็นแบบว่าใช่เป็นอ่างที่แบบว่าด้วยถูกต้องและที่สำคัญมีบาร์บอมบาร์โฟมด้วยบาร์โฟมใช่ครับดูนี่ชอบใช่เห็นแล้วก็อินเสิร์ตภาพให้ดูแต่หลังก็ประมาณนี้ก็ของที่อยู่ในตู้เย็นก็คือหยิบมาทานได้เลยเป็น complimentary ใช่ครับก็ถือว่าโอเคนะระเบียงก็จะมีแบบว่าโซฟาเป็นแบบว่าชิงช้าไกวใช่น่ารักแต่ว่าฝนตกแต่ว่าฝนตกใช่ถือว่าโอเคนะในราคา 5,500 ต่อคืนเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้ facility ของโรงแรมไม่คุ้มเพราะว่าฝนตกถูกต้องก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างเนาะ activity เดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะออกไปถ่ายวิวถ่ายอะไรรอบๆโรงแรมว่าเป็นยังไงเนาะประมาณนี้นี่ครับพี่ป่านร่มรื่นฝนเบาแล้วเนาะดูสิสระว่ายน้ำตอนนี้เราก็อยู่ที่ Afternoon Tea แล้วนะฮะใช่ค่ะของโรงแรม The Series Resort เขาใหญ่อันนี้มันรวมอยู่ในเซตที่เราจ่ายมาเลยเนาะใช่ก็จะได้เป็นอะไรให้พี่ปานแนะนำมีเจ้าของอีสานอันนี้เป็นของคาวมีแซนด์วิชแล้วก็มีของหวานมีชาร้อนหรือเย็นแล้วก็เดี๋ยวมีไอติมจากฮักกันดาสด้วยเลือกรสชาติได้ด้วยครับดีเนาะคือดีมากแกนเจเจเรามาแล้วเจเจตีปากพี่แม่สีรุ่นเดียวกันแล้วหนึ่งนะเจเจเสื้อระบายเยอะไปไหมแล้วทำไมของทองไม่แล้วก็คือจะนั่งฝั่งนู้นกันหมดเลยใช่
สั่งได้เลยจ้าทริปที่เขาใหญ่ที่ฝนตกตลอดปีมีเป็น goodbye drink เป็น complimentary ให้เป็นกาแฟเนสเพรสโซ่เป็นโกโก้แล้วก็จะมีแบบว่ากาแฟร้อนก็ได้อันนี้น้องนัทนะคะแล้วก็มีเป็นคุกกี้ให้ด้วยน่ารักมากอันนี้ชอบมากก็ถือว่าเป็นบริการที่สมอาหารที่นี่อร่อยไหมดีค่ะอาหารกลางวันอ๋อไม่ว่าจะเป็นอัฟนูนทีเป็นอาหารเช้าอาหารอัฟนูนอะไรนะอัฟนูนทีโอเคอร่อยมากก็ใครที่มาเขาใหญ่นะก็มาแวะที่นี่ได้เดอะซิตี้รีสอร์ทเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปไหนยังไม่รู้เลยว่าไปไหนได้หรือเปล่าเราจะไปสวนกุหลาบสวนกุหลาบกลางคณะที่คิมเบอร์รี่เคยไปเดี๋ยวมาดูกันว่าคิมเบอร์เลอร์ไปแล้วจะเป็นยังไงเจนนิเฟอร์คิมนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพกันเอ๊ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วที่สวนสวนกุหลาบกลางพนาโรสหรือกลางพนาโรสเขาดีก็จะเป็นช่วงประมาณแต่วันนี้เรามาช่วงฝนตกมันก็เลยอาจจะแบบนิดหน่อยที่แบบเฮ้ยแต่ดอกกุหลาบก็เริ่มมาแล้วนะเพราะตอนนี้ฝนก็เริ่มซาแล้วก็จะเป็นฟิลล์ใช่ก็จะเป็นฟิลล์ประมาณนี้ที่นี่ถ้าอันนี้เป็นสวนกุหลาบที่ใครมานะคิมเบอร์รี่ถ้ามาเนี่ยโป้แนะนำให้กินพวกชาทีที่เป็นแบบโรสทีชากุหลาบใช่ก็รสชาติดีแล้วก็มีชาแบบเป็นเซตชาที่ถ่ายแล้วสวยก็ตามที่โป้ถ่ายไว้ให้ดูเนาะแล้วมันก็บรรยากาศแบบว่าสวนๆเนาะบรรยากาศก็คือแบบดีเนาะนี่คืออากาศเย็นสบายมากเอาเป็นว่าทีมเผ่าใหญ่ของเราก็จบแค่นี้ก่อนละกันอีกทั้งไม่กี่เดือนนี้น่าจะบูมแน่นอนที่เนี่ยเพราะว่าจะเข้าใกล้หน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วคนน่าจะมากันเยอะอันนี้คือเพราะขนาดนี้แบบปลายฝนแบบอากาศยัง22องศานี่ใช่นี่บ่ายโมงจะบ่าย2แล้วนะยังแบบ22ไม่เสียค่าเข้ามาได้ฟรีที่จอดรถก็ค่อนข้างเยอะอยู่ใช่มาช่วงปลายฝนอย่างเงี้ยดีคนไม่เยอะเออแต่ก็ต้องมาดูพยากรณ์อากาศกันนิดนึงเนาะถ้าฝนไม่ตกก็คุณเลิศใช่โอเคทริปเขาใหญ่ของเราก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถือว่าฝนตกมากเดี๋ยวจะเก็บภาพพวกพี่ๆป้าๆให้ดูด้วยแล้วบ๊ายบาย